ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรมักเป็นคำถามที่ผมพยายามหาคำตอบอยู่เสมอในที่สุดผมก็พบที่นี่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบ้านใหม่ของผมห้องนั่งเล่นที่นี่มีหลายมุมแล้วแต่ใครจะจับจองนั่งประจำนั่งครั้งคราวหรือนั่งถาวรห้องนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากที่สุดได้ชิลๆกับเพื่อนคุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างสุดท้ายก็กลับมารักกันเหมือนเดิมการทำงานเป็นก็เหมือนกับการว่ายน้ำในสระได้ลองผิดลองถูกกินน้ำหลายอึกกว่าจะว่ายน้ำเป็นการเรียนที่นี่จึงเน้นการเรียนรู้ซึ่งมาจากการฝึกปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ที่มาจากห้องเรียนเพราะอาจารย์ทุกคนเชื่อว่าการปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆจึงเป็นเหมือนห้องทำงานที่ให้เราได้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุดหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ดร.สวายสุทธิพิทักษ์รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมเปรียบเหมือนกับขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นห้องหนังสือขนาดใหญ่ที่ให้พวกเราทุกคนได้เข้าไปค้นคว้าหาคำตอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรอครับผมไม่พลาดอยู่แล้วช่วงใกล้สอบหรือช่วงที่พวกผมต้องการกำลังใจก็ได้ที่นี่แหละที่ทำให้พวกผมอุ่นใจความสำเร็จในการเรียนนอกจากสติปัญญาแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายจะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู้ต่อไปที่สำคัญหุ่นดีเมื่อไหร่สาวๆชอบแน่สำหรับคนที่มาจากต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับมหาวิทยาลัยมีหอพักให้นักศึกษาห้องนอนที่นี่ปลอดภัยและสะดวกสบายสุดท้ายอาจารย์ที่นี่ดูแลเราเหมือนกับพ่อแม่คอยเอาใจใส่ให้คำปรึกษาทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตหลายท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับระดับประเทศว่าผมตัดสินใจถูกนะครับที่เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วคุณล่ะอยากเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ของผมแล้วหรือยังมาเป็นสมาชิกใหม่ของเราได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ